ประเด็นนะคะของศิลปินสาวสวยมากความสามารถอย่างหญิงรัฐาค่ะช่วงนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นช่วงทองขาขึ้นของเธอเลยก็ว่าได้นะคะในปีนี้ซึ่งล่าสุดนะคะรับงานหนักจนมีอาการป่วยจนล้มป่วยไปเลยเข้าโรงพยาบาลนะคะงานนี้นะคะคุณแม่น้อยค่ะก็ออกปากว่าอยากจะรับงานแทนลูกสาวกันเลยละค่ะครับเป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักสุดๆคู่หนึ่งของวงการบันเทิงบ้านเราเลยนะคะสำหรับสาวหญิงรัฐาค่ะที่ควงคุณแม่น้อยโพงามออกอีเวนต์คู่รับทรัพย์ค่ะพร้อมออกมาเผยถึงความประทับใจที่คุณแม่น้อยนะคะเพิ่งจะเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยเค้กสุดพิเศษแบบถึงเตียงผู้ป่วยเลยค่ะส่วนอาการป่วยล่าสุดนะคะที่ทำให้สาวหญิงต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลนั้นเจ้าตัวบอกให้ฟังนะคะว่าเป็นเพราะร่างกายอ่อนเพลียและดันไปทานทุเรียนเยอะเกินไปค่ะส่วนเกี่ยวด้วยอาจจะแบบว่าร้อนอย่างนี้นะคะส่วนเรื่องหัวใจช่วงนี้นะคะคุณแม่น้อยออกตัวเลยว่ายังไร้แววค่ะแต่ถ้าใครจะเข้ามานะคะแม่น้อยเสนอนะคะมีแกงเขียวหวานให้ทานเลยค่ะไปฟังเสียงทั้งคู่ดีกว่าครับเฮ้ยจะพูดถูกใจฉันมากเลยอ่ะฉันถามลูกฉันบ่อยเลยนี่หญิงมีกิ๊บมีเก้ออะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าบอกแม่ใจเย็นๆให้ถึงแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงถ้าพูดไปเลยสื่อมวลชนฉันจะสบายใจมันไม่มีเลยอ่ะเป็นห่วงลูกไหมครับแม่นี่บอกทุกคนนะคนไหนมาบ้านจะได้กินแกงเขียวหวานแม่น้อยโพงามสามภูเลยค่ะพอเป็นเม็ดร้อนข้างในเลยล่ะค่ะมันก็ต่อเนื่องจากการทำงานหลายๆวันนะคะแล้วก็ช่วงนั้นมันถ่ายละครมีฉากจมน้ำด้วยแล้วก็มีเจอแดดช่วงนี้แล้วก็มาจมน้ำแล้วก็วันรุ่งขึ้นถ่ายโฆษณาทั้งวันก็เลยมันก็เหมือนกับร้อนขึ้นมาไปรู้ทำไมอ่ะเดี๋ยวหญิงไม่พอเดี๋ยวแม่หญิงไปอีกจ้างหญิงก็ได้จ้างแม่ก็ได้นะคะยังไหวอยู่นะ60ยังแจ๋วค่ะ